วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Expert Delivery นะครับซึ่งวันนี้ฮะเป็น EP พิเศษละกันนะครับซึ่งเพชรได้รับเกียรตินะครับมาร่วมพูดคุยกับคุณหมอท่านหนึ่งนะครับที่เป็นทั้งนายแพทย์นะครับมีประสบการณ์มากมายนะครับแล้วก็เป็นถึงนักลงทุนด้วยนะครับและเป็นเจ้าของเพจนะครับที่ชื่อว่าคุณหมอนักลงทุนนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับอยากให้คุณหมอช่วยแลกเปลี่ยนไอเดียละกันนะครับว่าจริงแล้วคนส่วนใหญ่นี่เข้าใจว่าจริงแล้วการเป็นคุณหมอหรือเป็นแพทย์ที่คอยรักษาผู้ป่วยนะครับนักจะไม่มีเวลาแต่ว่าเราจะมาดูกันครับว่าคุณหมอท่านนี้นะครับเขาทำยังไงนะครับกับคอนเซปต์ในการลงทุนไปด้วยแล้วก็มีเวลาการลงทุนด้วยนะครับซึ่งวันนี้ครับเพชรอยู่กับสายเรียบร้อยแล้วนะครับกับนายแพทย์ณรงค์จงอลัมเรืองนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ทักทายคุณผู้ชมนิดนึงนะครับทั้งทาง Facebook Fanpage ทางฟินโนวินาและ YouTube นะครับครับก็ชื่อณรงค์นะครับตอนนี้ก็ทำงานเป็นหมอเนี่ยแหละครับเป็นหมอเฉพาะทางนะครับด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีอาชีพเป็นนักลงทุนด้วยครับครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ทำเพจด้วยครับเรื่องให้ความรู้กันแบบง่ายๆสไตล์ที่แบบสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ในด้านการเงินมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวขอท้าความนิดนึงนะครับก็การลงทุนของผมเนี่ยนะครับก็เริ่มตั้งแต่สมัยเรียนจบใหม่ๆเลยครับสมัยจบใหม่ๆก็อย่างที่คนทราบนะคะว่าเป็นแพทย์เช็คทุนเนี่ยก็จะยุ่งมากเลยครับก็จะไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลพอร์ตตัวเองติดตามข่าวสารอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงครับเดี๋ยววันนี้ผมลองมาแชร์เทคนิคดูแล้วนะครับว่าเราจะลงทุนกันยังไงดีนะครับเรียนนานกว่าเพื่อนอยู่แล้วถูกไหมฮะทำงานมาก็น่าจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะพอสมควรตอนนั้นคอนเซปต์ในการลงทุนคุณหมอนี่คือเข้ามาตั้งแต่ตอนที่เรียนจบเลยนะครับหรือว่ามาช่วงไหนครับใช่ครับเรียนจบปีแรกเลยครับปีแรกนี้ผมก็เริ่มจากการวางแผนภาษีก่อนครับวางแผนภาษีก็จะเป็นพวกกองทุนรวมครับกองทุนรวมที่ใช้ประหยัดภาษีได้ครับขอแอบพูดนิดนึงว่าไม่เสียภาษีเลยครับก็คือวางแผนได้พอดีเป๊ะมากเลยครับว่าเราจะต้องซื้อเท่าไหร่ซื้อในกองทุนไหนแล้วก็เริ่มอ่านฟังแฟกชีตตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับโอ้แสดงว่าเป้าหมายการลงทุนของคุณหมอตอนนั้นก็ชัดแล้วถูกไหมฮะคือเริ่มแรกจะเป็นเรื่องภาษีเป็นหลักก่อนครับเพราะว่าเราจบมาเนี่ยคือในโรงเรียนแพทย์นะครับสอนแต่ความรู้ด้านการแพทย์ครับไม่มีความรู้ด้านการลงทุนเลยแม้แต่นิดเดียวครับว่าจะยื่นภาษียังไงยื่นภาษีออนไลน์ยังไงต้องซื้อกองทุนยังไงเท่าไหร่เนี่ยก็คือศึกษาเองหมดเลยครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยมันก็ยากมากเลยครับเรื่องการหาความรู้ด้านพวกนี้ครับก็ศึกษาเองมาตลอดครับผมก็เลยเป็นจุดประสงค์ในการทำเพจเลยครับอยากให้ทุกคนแบบมีความรู้แล้วก็เข้าใจง่ายๆครับเป็นแบบฉบับคุณหมอเนี่ยเพราะผมเชื่อว่าหลายคนที่อาจจะเป็นทั้งคุณหมอจบใหม่แล้วอาจจะเป็นท่านทางทุนที่หน้าใหม่อยู่ก็น่าจะได้รับความรู้ในตัว EP นี้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งอยากให้คุณหมอแนะนำก่อนเลยแล้วกันว่าตอนที่คุณหมอเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นนับหนึ่งทำยังไงบ้างฮะให้ข้อคิดนิดนึงอันดับแรกครับต้องอย่าโลภครับต้องรู้จักตัวเองก่อนครับว่าเรามีความรู้เลเวลประมาณไหนครับเพราะว่าทุกคนก็จะมีเบสิกไม่เท่ากันใช่ไหมครับแล้วก็ต้องคำว่าอย่าโลภนี่สำคัญที่สุดครับเพราะว่าระยะแรกเนี่ยมันจะมีความ อยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยตกเป็นหลุมพรางของการลงทุนได้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่เข้ามาในตลาดทุนเนอะหรือว่าเริ่มต้นลงทุนครั้งแรกแน่นอนทุกคนไปเสร็จไม่ได้ว่าอยากรวยใช่ครับถูกต้องผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันครับสมัยแรกนี่เดย์เทรดเหมือนกันครับได้ครับงั้นช่วยเล่าดีกว่าว่าทำไมถึงวิธีการค้นหารู้จักตัวเองเนี่ยมันต้องผ่านโปรเซสขั้นตอนยังไงบ้างคือเนื่องด้วยเราเรียนทางสายวิทยาศาสตร์มานะครับก็จะต้องแบบว่ามีเหตุมีผลนิดนึงครับก็จะไม่ค่อยคืออยากรู้อะไรก็ต้องลงไปอ่านไปรู้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงแรกสมมติว่าศึกษาเรื่องหุ้นหรือว่ากองทุนนะครับก็ต้องศึกษาก่อนว่าบริษัทนั้นทำอะไรกองทุนนี้ลงทุนในอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นคนจะไม่เชื่อที่คนอื่นบอกว่าดีหรือว่าที่อาจารย์ท่านนั้นบอกว่าดีอย่างนี้บอกว่าดีอย่างเงี้ยครับก็คือพอรับฟังเสร็จเนี่ยเราก็ต้องมาศึกษาเองก่อนครับแล้วการตัดสินใจสุดท้ายไม่ว่าจะเคาะหรือว่าจะซื้ออะไรเนี่ยก็คือเราเป็นคนตัดสินใจเองแล้วเราก็จะไม่เสียใจกับมันว่าเราศึกษามันมาดีแล้วครับซึ่งอันเนี้ยครับก็ต้องบอกว่าหนักหนากันเพราะว่าระหว่างเรียนแพทย์เฉพาะทางครับมันก็จะหนักกว่าตอนใช้ทุนนี่ครับตอนแพทย์เฉพาะทางนี่คืออยู่เวรควงกันไปเลยครับเวลานอนเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับช่วงแพทย์เฉพาะทางนะครับ3ปีนี้ก็คือเน้นเป็นกองทุนที่ประหยัดภาษีเป็นหลักนะครับช่วงหุ้นตอนนั้นก็จะจังเงียบๆไปครับจะไม่ค่อยได้เทรดหุ้นเท่าไหร่ก็จะเน้นกองทุนรวมสะสมในกองทุนรวมแล้วก็ทองคำแท่งเป็นหลักเนี่ยครับกองทุนรวมน่าจะเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์มากกว่าเป็นการเมื่อคุณตัดตัวเพราะหนึ่งคือเวลาถูกไหมฮะ
ใช่ครับกองทุนรวมมันของผมนี่ก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับแบ่งเป็นทั้งแบบกองทุนรวมที่ใช้ประหยัดภาษีพวกตอนนี้จะมี LTF กับ IMF อยู่ครับผมก็คนทั่วไปชอบลง LTF ก่อนผมก็ไม่ค่อยเข้าใจกันแต่ที่ผมศึกษามาผมก็จะชอบลง IMF ก่อนครับเพราะว่ามันก็ยาวๆไปใช่มั้ยครับแล้วก็กองทุนรวมที่เป็นรายตัวเนี่ยผมก็เริ่มลงทุนตั้งแต่นั้นเลยครับแล้วผมจะเน้นกองที่เป็นแบบเป็นกองกับอินเด็กซ์ครับเป็น passive fund นะครับจะไม่ค่อยลงกองที่เป็น active fundครับซึ่งหลังจากที่จบเฉพาะทางมาครับหมายถึงจบหมอเฉพาะทางเรียบร้อยแล้วครับก็รู้สึกว่าความรู้ทางการเงินนี้เรามันอ่อนด้อยมากเลยครับแบบว่าต่ำเตี้ยเดียดินมาผมก็เลยตัดสินใจไปเรียนปริญญาโทก่อนครับนั่นการเงินก่อนครับผมคือไม่ได้ไปสายเกี่ยวข้องกับทางการแพทย์แล้วแต่ปริญญาโทก็คือจบเฉพาะทางของแพทย์ที่มันสุดเรียบร้อยแล้วครับก็ขออนุญาตคุณแม่ว่าเราจะไม่ลาออกนะครับก็คือน่ากลัวมากที่จะลาออกแล้วคือเราก็คุยกับที่บ้านว่าอยากเป็นหมอที่มีความรู้ด้านการเงินด้วยอะครับเราก็เลยตอนแรกอ่านเองก่อนครับอ่านเองอยู่ประมาณครึ่งปีหรือปีนึงเองครับก็รู้สึกว่าแบบไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าเอกสารอะไรเงี้ยมันแบบไม่ตอบโจทย์เราแค่ที่ใช่ครับเราอยากรู้ถึงแบบครอบคลุมทางการทำกิจการอะไรเงี้ยครับก็เลยลงเรียนเป็นปริญญาโทบริหารธุรกิจนะครับจากนั้นก็โอ้โหเต็มที่เลยครับความรู้จักเต็มมากเพราะว่าคือด้วยความที่เราก็แบบเบสิกคือศูนย์นะครับคือถ้าด้านความรู้การเงินก็คือศูนย์เลยเราต้องไปเรียนใหม่กับเพื่อนทั้งหมดเนี่ยครับหลังจากนั้นน่ะก็คือก็เรียนเอกการเงินใช่ไหมครับมันก็จะลึกมากครับก็ตอบโจทย์ที่ต้องการเลยครับแล้วก็มาถึงการลงไอ้ที่ใช้ที่เรียนนะครับก็มาใช้ในการลงทุนได้ครับอย่างเช่นที่ผมชอบมากเลยก็คือการลงทุนในฟิกอินคัมครับตราสารหนี้ครับคือที่อาจารย์สอนตอนนั้นนะครับก็ยังไม่ได้ใช้ถึงในการลงทุนในตอนนี้ครับช่วยเล่าให้หน่อยห่างได้ไหมครับว่าตัวฟิกอินคัมที่เราสึกว่าเป็นบทเรียนที่เราชอบหนึ่งในบทเรียนที่ชอบมากสุดตอนนั้นเนี่ยมันเอาประปรับใช้อะไรบ้างยังไงครับได้ครับก็คือตอนที่เรียนนะครับไม่รู้จักเลยคำว่าบอนด์คืออะไรก็คือตราสารหนี้คืออะไรก็เริ่มเรียนทฤษฎีก่อนใช่ไหมครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นว่าเดี๋ยวจบไปเนี่ยเราจะต้องเริ่มลงทุนตราสารหนี้ได้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มมาศึกษาก่อนครับว่าตราสารหนี้เนี่ยมันมีเกรดยังไงแล้วก็มาเริ่มลงทุนตั้งแต่เรียนจบนะครับก็คือเป็นเริ่มตั้งแต่ PO เลยครับไม่ใช่หมอกองทุนรวมนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ว่าเราไปซื้อเองครับแล้วก็เริ่มมาจัดเกรดแล้วก็ทุกวันนี้ก็เวลาที่มีคำว่าปันผลหรือว่าดอกเบี้ยโอนเข้ามาครับก็รู้สึกว่าดีใจมากเลยเป็นงานที่เราอยู่เฉยๆแล้วก็ได้เงินด้วยนะครับครับซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าตราสารหนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเข้าถึงยากนะไม่ค่อยต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องใช่ครับใช้เงินลงทุนเริ่มต้นก็พอสมควรครับเพราะว่าก็พอสมควรจริงๆครับแล้วก็บางตราสารหนี้โดยเฉพาะสมัยนี้ครับก็จำกัดการลงทุนเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่ด้วยครับเพราะฉะนั้นก็มีความเสี่ยงพอสมควรถูกไหมฮะต้องมีความรู้ระดับหนึ่งเลยครับยังถ้าเป็นมือใหม่หรือว่าความรู้ยังไม่มากเนี่ยครับแนะนำเป็นกองทุนรวมที่ลงในตราสารหนี้ระยะสั้นระยะกลางหรือว่าระยะยาวจะดีกว่าครับเพราะว่าส่วนนี้ครับเราก็จะมีผู้จัดการกองทุนหรือว่าฟันด์แมเนเจอร์เนี่ยดูแลให้ครับแล้วก็อาจจะใช้เงินไม่เยอะเท่าไปเลือกรายตัวเองเนาะใช่ครับกองทุนรวมก็มีประโยชน์มากเลยครับสำหรับคนที่ยังมีความรู้ไม่ค่อยมากกองทุนรวมมันมีหลายประเภทนะครับแล้วก็สำหรับนักศึกษาจบใหม่หรือว่าเฟิร์สจ็อบเบอร์เนี่ยผมแนะนำเรื่องประหยัดภาษีเป็นหลักก่อนเลยนะครับแต่ว่าสักพักหนึ่งครับกองทุนรวมมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราอ่ะมีผลตอบแทนที่คาดหวังไปถึงกองทุนระยะที่ว่าเราเกษียณได้ครับเพราะฉะนั้นสรุปฟังมาตรงนี้เนี่ยก็คือว่าสมมติถ้าใครฟังอยู่เป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์หรือนักศึกษาที่เตรียมตัวจะเข้ามาสู่ตลาดแรงงานมือใหม่เนี่ยแน่นอนแล้วทุกคนนะพอมีรายได้ปุ๊บสิ่งที่ต้องทำคือเสียภาษีเพราะฉะนั้นเราเองก็คงจะไม่อยากเสียภาษีไปดูเปล่าๆเนอะเราก็อยากจะมีการลงทุนเพื่อช่วยลดหย่อนอะไรตรงนี้บ้างเพื่อให้มันสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของแผนการลงทุนหรือแผนเกษียณระยะยาวมากขึ้นด้วยถูกไหมฮะคือเราไม่ได้เลี่ยงภาษีนะครับเราต้องเข้าใจใช่คือเราเลี่ยงถูกต้องตามทุกอย่างจริงแต่ว่าเราใช้สิทธิ์ของเราให้เต็มที่มากที่สุดใช่ครับถูกต้องครับงั้นต้องถามว่าจริงๆแล้วอาชีพที่เป็นคุณหมอเนี่ยครับรายได้สูงจริงไหมหรือว่าตอนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเด็กที่จบใหม่ถ้าเป็นสายอื่นแล้วกันนะสายสังคมศาสตร์อะไรผมเนี่ยสายเด็กที่เทศผมเนี่ยคือจบมาแล้วเนี่ยเงินเดือนจะไม่ค่อยสูงมากนักเพราะฉะนั้นการที่จะไปลดหย่อนภาษีเนี่ยบางทีเนี่ยแค่กินใช้แต่เดือนนี่อาจจะหื่นขึ้นคออยู่คุณหมอมีการแบ่งสรรปันส่วนหรือว่ามีการเก็บออมอะไรอย่างนี้มีหลักวิธียังไงบ้างฮะมีครับก็สมัยจบใหม่เลยนะครับเงินเดือนก็ถามว่าเยอะกว่าสาขาอื่นไหมก็คงเยอะกว่าจริงๆครับก็เยอะแบบต้องเสียภาษีแน่นอนนะครับครับแต่ว่า
วิธีการออมของผมก็คือผมก็ใช้สมการการออมทั่วไปเลยครับก็คือรายรับเข้ามาผมต้องออมก่อนครับแล้วค่อยไปใช้จ่ายทีหลังครับเพียงแต่ว่าการเปอร์เซ็นต์การออมของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันครับแล้วแต่เงินลงทุนเริ่มต้นภาระที่จำเป็นก็ต้องผ่อนอะไรต่อเดือนอะไรหรือเปล่าครับเพียงว่าตอนช่วงผมจบใหม่มันก็ฟรีๆไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมผมก็จะออมเยอะครับเปอร์เซ็นต์ก็เยอะพอสมควรครับการออมสมัยที่จบใหม่นะครับก็แนะนำว่าออมที่เป็นสภาพคล่องสูงก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเงินเราอาจจะต้องโมบายคือผมต้องเก็บตังค์ตอนไปเรียนต่อนะครับตอนไปเรียนต่อมันจะรายได้มันจะลดลงครับก็เลยต้องแบบอยู่ในพวกที่มันโมบายได้เป็นแบบมี liquidity สูงเนี่ยครับมีสภาพคล่องค่อนข้างสูงใช่ครับแล้วเวลาช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงจบใหม่ใช่ไหมครับเดือนแรกครับเดือนแรกผมแนะนำน้องๆนะครับว่าจบใหม่เดือนแรกนี่เราต้องให้ทดแทนคุณพ่อแม่ครับผมให้คุณพ่อคุณแม่หมดเลยครับไม่ใช่เลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าแบบคือมันไม่ได้จำนวนเงินที่เยอะนะครับเพียงแต่ว่าเรารู้สึกดีที่ได้ทำตรงนี้ครับดีครับแล้วก็สมัยที่จบเฉพาะทางแล้วครับถึงจะลงมาเล่นเป็นหุ้นหรือว่าตราสารทุนแบบจริงจังครับซึ่งอันนั้นก็จะต่างมันก็จะต่างกันเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มมีเวลามากขึ้นนะครับเพราะนั้นต่อข้อคิดครั้งแรกก็คือไม่ว่าจะอยู่ฟิลไหนเนี่ยเป็นคุณหมอมือใหม่หรือว่าเป็นจบสายไหนเนี่ยคือเก็บให้เยอะไว้ก่อนใช่ครับเพราะว่าต่อไปเราต้องเอาเงินออมมาเพราะมันจะเป็นทุนตอนต้นคือหลายคนอาจจะคิดว่าค่อยเก็บดีกว่าเมื่อรอเงินเดือนที่สูงขึ้นเยอะขึ้นถูกไหมแต่ว่าจากประสบการณ์เนี่ยพอเงินเดือนเยอะขึ้นสูงขึ้นเนี่ยไอ้ภาระความรับผิดชอบบางอย่างมันก็ตามขึ้นไปถูกไหมฮะใช่ครับผมก็จะมีสูตรเวลาจะซื้ออะไรก็ตามเนี่ยผมต้องเก็บให้ถึงเลเวลนึงก่อนถึงจะซื้อได้ครับจะไม่กู้เยอะว่างั้นเถอะครับผมแล้วไลฟ์สไตล์ในสังคมคุณบอยเป็นยังไงอันนี้อยากรู้อยากดูเองว่าไลฟ์สไตล์เรื่องการลงทุนใช่ไหมครับหรือว่าการใช้จ่ายของในบรรดาวงการคุณหมอด้วยกันเองเนี่ยเพราะว่าเหมือนกลุ่มคนที่มีรายได้อยู่ด้วยกันเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นแบบต้องใช้ของดีของแบรนด์ไม่เอ่ยประมาณนี้ก้องแล้วแต่สังคมที่เราคบด้วยครับแล้วก็อยากคือมันก็มีหลายมันต้องสังเกตสังคมทั่วไปอะครับเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ตัวเองว่าเราอะชอบตรงไหนประมาณที่ตรงไหนแล้วเราจะเดือดร้อนหรือเปล่าที่จะไปตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วงแรกมันจะเป็นช่วงที่แบบจะเคยแบมือของเงินแม่มาตลอดใช่ไหมครับก็จะต้องมีแบบการซื้ออะไรเองบ้างช่วงแรกก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าใช้เงินเยอะครับเพราะว่าจนผมมาต้องคือจะสอนทางแพทย์จบใหม่ด้วยครับหลังจากที่สอนความรู้ทางด้านการแพทย์เรียบร้อยแล้วครับชั่วโมงสุดท้ายครับต้องมีเลคเชอร์เรื่องการเงินให้ด้วยครับน้องๆตั้งใจเด่นกว่าตอนเรียนชั่วโมงการแพทย์ครับเพราะเป็นเรื่องที่เหมือนเป็นเรื่องใหม่ที่เขาก็ไม่รู้นะใช่ครับเขาไม่เคยเรียนเลยครับเพราะว่าอาจารย์สอนเรื่องนี้ดีมากเลยเพราะผมสอนเรื่องการแบ่งมาแบ่งภาษีใช่ไหมครับว่าจบใหม่ต้องยื่นภาษียังไงแล้วก็การออมต้องออมยังไงแล้วก็การลงทุนเบื้องต้นเนี่ยยังไงครับสรุปว่า2ชั่วโมงแรกเขาจะหลับชั่วโมงสุดท้ายนี่คือตื่นครับใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับเพราะว่าตอนที่ไปเรียนการเงินมารู้สึกว่าผมลำบากมากครับผมอยากเอามาย่อยง่ายๆก็มาสอนให้เด็กๆของผมได้เรียนรู้ครับให้ลองเล่าคร่าวๆกว่าสิ่งที่สอนที่อยากจะแชร์ถึงว่าอันนี้เป็นคุณหมอจบใหม่เหมือนกันแต่ว่าเผอิญไม่ได้มีโอกาสเรียนกับคุณหมอณรงค์ช่วยเล่าให้ฟังว่าหลักสูตรหรือว่าสิ่งที่เราสอนเขาเบื้องต้นคืออะไรได้ครับก็คือเนาะคือแพทย์ใช่ไหมครับจบมาทุกคนก็จะมีรายได้ครับมีรายได้ก็เป็นหน้าที่ของคนไทยครับไม่ต้องยื่นภาษีนะครับแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันว่าไม่ค่อยอยากเสียในปริมาณที่มากเพราะว่าเอาไปทำอะไรบ้างก็ไม่รู้ใช่ไหมครับก็แนะนำว่าให้ซื้อพวกกองทุนประหยัดภาษีก่อนครับแล้วก็ต้องมีการ life protection ด้วยพวกประกันชีวิตหรือว่าการซื้อประกันสุขภาพให้พ่อแม่เนี่ยก็สามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยครับนี่แต่ว่าอันนี้ไม่เป็นดีเทลมากผมต้องปรับสไลด์ทุกปีนะครับเพราะว่าสไลด์มันใช่เราเปลี่ยนทุกปีเราก็ต้องอัปเดตตลอดคือต้องจะอัปเดตความรู้ทางการแพทย์แล้วครับต้องมาอัปเดตความรู้ทางการเงินนะครับเพราะว่าสอบทุกปีอย่างเงี้ยครับนี่แต่ว่าอย่าเร่งรัดไปในตราสารทุนมากหมายความว่าน้องๆจะมุ่งไปที่ตลาดหุ้นกันสุดๆตัวเลยครับใช่ครับแต่ด้วยที่ความรู้ทางการเงินเนี่ยยังน้อยมากเลยผมก็จะคอยเบรกก่อนว่าลองค่อยๆต้องอ่านให้เข้าใจก่อนเขาก็ผมก็จะบอกรีซอสที่บอกว่าควรจะต้องศึกษาอะไรบ้างอย่างนี้ครับแล้วก็จะผมจะไม่มีการใบกองทุนหรือว่ากองทุนรายตัวจะเหมือนสอนให้จับปากเป็นนะครับว่าต้องอ่านงบการเงินยังไงอ่านฟันแฟกชีตยังไงครับครับ
แล้วสไตล์การลงทุนหรือความรู้พื้นฐานที่เขาจะสั่งสมหรือหาได้อย่างต้องควรทำไงหรือตามคุณหมอเองตอนที่คุณหมอเริ่มลงทุนสักระยะนึงแล้วเนี่ยสั่งสมความรู้เนี่ยทั้งเรียนโทเองหาความรู้ตัวเองแล้วลงมือปฏิบัติตัวเองอีกเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันหล่อหลอมมาเป็นสไตล์การลงทุนเนี่ยตอนนั้นคุณหมอทำยังไงฮะขอเล่าช่วงสุดตกฟังก่อนคือได้ครับเป็นหุ้นใหม่ก็เทรดเทรดวิเทรดมันก็คือจะเล่นสายเทคนิคครับก็จะอัดการนวดนี่นะครับครับเพียงแต่ว่ามันรบกวนการใช้ชีวิตประจำการเป็นแพทย์ของเราครับเพราะว่าสมมติผมกำลังจะเพาะละกำลังจะดูว่ามันยังไงใช่ไหมครับพยาบาลก็จะคุณหมอมามีเคสครับอะไรเงี้ยผมก็จะบอกว่าเราอยู่แบบแป๊บนึงครับฉุกเฉินถูกไหมใช่ใช่ครับแต่ว่าคือมันแป๊บนึงไม่ได้ครับจนพยาบาลต้องเอามาตีมือเนี่ยครับเราละเพราะว่าเราไม่คนไข้ต้องมาก่อนครับเราไม่สามารถลงทุนหมดอีกได้จากนั้นมาผมก็เลยเปลี่ยนสไตล์ใหม่ครับจากเป็นเทคนิคอลเป็นสายเป็น valuation หรือว่าสายfundamental แทนเนี่ยครับเพราะว่าด้วยความรู้ที่เรามากขึ้นนะครับเราก็เริ่มอ่านงบการเงินเป็นเริ่มมีความรู้มากขึ้นเนี่ยครับก็จะลงทุนในระยะยาวมากกว่าเนี่ยครับก็จะเน้น DCA ครับผมก็ DCA ก็คือ dollar cost ใช่ไหมครับก็เฉลี่ยต้นทุนไปนะครับไม่ต้องดู market timing เท่าไหร่ว่าจะซื้อวันไหนกราฟมันขาขึ้นขาลงหรือยังเนี่ยครับก็แนะนำให้สำหรับมือใหม่นะครับลงทุนได้ถ้าเกิด BCA ครับทั้งกองทุนรวมตราสารทุนหรือว่าหุ้นหรือว่าทองก็ได้ครับทองผมก็ BCA เหมือนกันครับครับผมก็น่าจะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่เวลาแล้วก็คนที่มีรายได้ประจำด้วยเนาะใช่ครับโดยเฉพาะที่ผมแนะนำเลยนะครับก็คือเรื่องของฟิโนเมนาครับฟิโนเมนานี่ก็มีพอร์ตแบบ BCA ด้วยครับก็สามารถลงทุนได้ทุกเดือนเลยแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานก็ง่ายครับสามารถตั้งอัตโนมัติได้เลยว่าเราจะเลือกแผนไหนความเสี่ยงที่เรารับได้ในประมาณไหนนะครับสำหรับน้องๆที่จบใหม่ครับเขามี willing ที่จะเสี่ยงเยอะครับเขาเรียกว่า willing to take risk คือใจได้ใช่ใจได้ใจมาแต่ว่า ability to take risk เนี่ยมันไม่ได้เยอะตามไปด้วยเขาสามารถกับการเสี่ยงเนี่ยครับก็ต้องบาลานซ์ให้ดีว่าแบบจะคือแต่ว่าผมแนะนำให้เอาเป็นเงินเย็นสมมติว่าถ้าจะเล่นหุ้นนะครับมันก็ต้องเป็นเงินเย็นมาเล่นจริงส่วนการทุนรวมเนี่ยครับยิ่งเราเริ่มเร็วครับก็จะยิ่งดีครับหมายความว่าในระยะยาวผลตอบแทนก็จะสูงกว่าที่เราลงทุนเป็นแบบล้ำซ้ำหรือว่าเป็นก้อนๆเดียวเนี่ยครับเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นมันก็มีโอกาสทบต้นได้เร็วตั้งแต่ตอนแรกใช่ครับก็เลยความตั้งใจของผมเลยครับที่จะต้องมีเลคเชอร์นี้สำหรับแพทย์จบใหม่หรือว่าน้องเอ็กซ์เทิร์นที่เรียนปีสุดท้ายการจบใหม่นะครับครับและส่วนใหญ่เป้าหมายของนักศึกษาแพทย์หรือเด็กคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาตั้งเป้าหมายทางการเงินเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะตั้งเพราะว่าหลายๆคนถ้าพูดถึงในเรื่องของคอนเซปต์ในเรื่องของการเกษียณอายุเนี่ยบางทีมันดูไกลตัวใช่หรอเขาไกลตัวมากใช่ครับไกลตัวมากคือสำหรับเด็กใหม่เขาจะโฟกัสที่เป้าหมายระยะสั้นกับระยะกลางก่อนครับสมมติว่ายังไม่มีรถยังไม่มีบ้านเขาจะโฟกัสที่รถกับบ้านก่อนแต่ว่าที่ผมเพิ่มไปได้อย่างนึงให้น้องๆเขาก็คือตอนไปเรียนต่อเฉพาะทางครับเพราะเขาต้องเก็บเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยเพื่อสามารถไปตอนเรียนเฉพาะทางครับอันนี้คือรู้สึกดีใจครับที่ว่าน้องรู้จักคำว่าเงินสำรองฉุกเฉินแล้วไงครับว่าตอนไปเรียนเนี่ยเราจะได้แต่เงินเดือนเนี่ยเงินเวรมันจะน้อยมากเลยอะไรเงี้ยครับเขาจะเรียนเฉพาะทางเงินเวรจนอ๋อเพราะว่าต้องเอาเวลาไปเรียนเลยอยู่เวรไม่ได้ใช่ครับไม่ใช่ครับเขาเรียกว่าอยู่เวรเหมาจ่ายครับคือเว้นเหมาจ่ายแปลว่าอยู่ทั้งเดือนไม่ว่ากี่วันก็ตามก็จะได้เงินแค่ก้อนเดียวครับมันจะไม่เหมือนตอนใช้ทุนตอนใช้ทุนนี้เราได้เงินกำไรเลยใช่ครับมันได้แล้วมันจะหายไปครึ่งนึงเลยครับเราก็จะเหนื่อยมากก็ต้องตอนเรียนเฉพาะทางนี้ต้องอ่านหนังสือเยอะมากก็เรียกว่าเราจะต้องไปสอบไปครับไปดูแลคนไข้ต่อครับแสดงว่าสมมติรายได้สมมติแล้วกันนะครับว่าจบใหม่เนี่ยเป็นแพทย์ใช้ทุนเนี่ยรายได้สักประมาณอ่ะตีไป 40,000 แล้วกันสมมติแต่พอมาเรียนเฉพาะทางปุ๊บรายได้แสดงว่าเหลือครึ่งนึงเลยเนี่ยครับก็คือเงินเดือนราชการเลยครับสมมติว่าเราเอาทุนมาก็คือจะเป็นเงินเดือนเพียวๆเลยครับผมก็คือน้อยถึงน้อยมากแล้วเวลาที่ไปเรียนต่อเองก็ต้องจ่ายเงินเองด้วยถูกไหมฮะไม่ครับไม่ครับอันนี้เป็นข้อที่ทุกคนต้องเข้าใจครับคือทุกคนต้องเข้าใจผิดมากว่าเวลาไปเรียนหมอต้องจ่ายเงินค่าเรียนหรือเปล่าไม่ต้องจ่ายครับแต่ว่าเราไปทำงานแลกเงินใช่ครับเราไปเป็นเอาตัวไปถวายแล้วครับแล้วว่าคือเราไม่ต้องจ่ายค่าเทอมแต่ว่าเงินที่ให้เราของเราเงินก็จะน้อยมากเป็นเงินเรียนครับเพราะว่าเราคือไม่ใช่ทำงานใช่ครับมันเป็น learning by doing เนี่ยครับเข้าใจแล้วมันก็เลย
มันก็คนละคอนเซ็ปต์ไม่ต้องจ่ายปกติเพราะว่าถ้าคนอย่างผมเนี่ยจะเรียนโทเนี่ยคือ1ต้องเก็บเงินเพื่อจะไปจ่ายค่าเทอมเรียนโทแต่ถ้าเป็นคุณหมอท่านเฉพาะทางเนี่ยไม่ใช่ละเก็บเงินเนี่ยเพื่อเอาไว้สำรองฉุกเฉินในวันที่เพราะว่าเรียนต่อเนี่ยรายได้จะลดลงค่ะเพราะเราต้องมีรายจ่ายที่มันเป็นทั้งคงที่แล้วก็แปรผันใช่มั้ยครับบางคนก็จะลดได้บางคนก็จะลดไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็ต้องเพราะว่าเอาผมแอบเล่าให้ฟังผมอ่ะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่สมัยเรียนต่อเรียนเฉพาะทางด้วยครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหนื่อยนิดนึงครับเรียนเฉพาะทางนี่ของครูเข้าใจเพชรถูกต้องคือ2ปีถูกมั้ยไม่ใช่ครับจะเป็น 3-5 ปีครับแล้วแต่สาขาแล้วแต่สาขาใช่ครับก็คือเรียนไปเรื่อยๆตลอดชีวิตนะครับคือเรียนปกติก็คือคุณหมอ6ปีอยู่แล้วใช่ครับ6แล้วก็ใช้เทคนิค3แล้วก็มาเฉพาะทางอีก 3-5 ครับผมอ๋อซึ่งส่วนใหญ่ตามระเบียบของคุณหมอก็คือว่าเรียนจบก่อน6ปีใช้ทุน3ปีเสร็จแล้วค่อยไปต่อถูกป่ะฮะใช่ครับใช่ครับจะใช้ทุนจะเป็น 1-3 ปีแล้วแต่สาขาถ้าสาขาขาดแคลนมากก็ปีเดียวก็ไปเรียนได้นะครับแล้วโดยแค่ระยะขาดของผมคือพอจบเฉพาะทางเสร็จผมก็ต่อโทอีก2ปีนะครับต่อโทอีก2ปีก็เดี๋ยวจะสอบ CFP ต่อก็เหมือนต่อไปเรื่อยๆเรียนต่อไปเรื่อยๆเลยครับก็จะเป็นก็คือจะเป็นอย่างที่คอนเซ็ปต์ของผมคือต้องเป็นหมอที่มีความรู้ทางด้านการเงินครับก็ต้องมีจะทำเรื่องวางแผนการเงินด้วยก็ต้องความรู้ด้วยนะครับอ๋อนี่ก็คือเส้นทางในสายของที่เป็นคุณหมอเนี่ยก็จะมาเป็นสเต็ปแบบนั้นเพราะฉะนั้นช่วงรายได้จริงๆก็คือว่าโอเคจบใหม่ถ้าผมเข้าใจตามภาพนะจบใหม่ปุ๊บรายได้เหมือนจะสูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยแล้วกันใช้ทุนไปสักระยะนึงไปเรียนต่อทุกคนต้องเรียนต่อไหมฮะอันนี้เขาเข้าใจก่อนแล้วแต่ครับแล้วแต่น้องๆเลยบางคนก็จะไปทำคลินิกของตัวเองคลินิกความงามหรือว่าเป็นแพทย์ทั่วไปที่ต้องมาชุมชนเงี้ยก็ได้ครับแต่ซึ่งถ้าสเกลรายได้จริงๆแล้วถ้าเรียนต่อในบ้านปลายอ่ะมันจะสูงกว่าคนที่ไม่เรียนต่อถูกต้องครับถูกต้องเขาก็เลยนิยมเรียนต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาที่เราชอบที่เราแบบต้องอยู่ไปกับมันตลอดชีวิตเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีช่วง3ปีแรกรายได้สูงแล้วก็ดรอปลงมาครึ่งนึงจนกว่าจะเรียนประมาณครึ่งนึงครับเฉพาะทางจบเนี่ยถึงจะขึ้นมาเท่ามากกว่าตอนแรกถูกไหมมากกว่าพอสมควรเลยครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแกปประมาณ 3-5 ปีเนี่ยที่ต้องอยู่ให้ได้เราต้องวางแผนให้มันอยู่ให้ได้ครับเพราะไม่งั้นคุณภาพชีวิตเราก็จะตกต่ำลงมากเลยครับผมก็จะต้องวางแผนดีๆครับครับพอเห็นภาพเลยแต่ว่าด้วยความที่เราเรียนไปด้วยทำงานยิ่งหนักขึ้นเวลาการใช้เงินอาจจะไม่ค่อยมีไหมฮะออนไลน์ครับ ออนไลน์ได้ครับผมก็แล้วแต่คนนะครับบางคนก็ออนไลน์บางคนก็ช้อปปิ้งได้เพราะว่าโรงเรียนแท้มันก็อยู่ในเมืองอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสำหรับผมเองเนี่ยผมจะเรื่องสเปคการลงทุนเยอะนิดนึงสมัยเรียนผมก็จะเก็บเงินซื้อบ้านเช่าคอนโดให้เช่าอะไรเงี้ยครับก็จะไม่ค่อยได้ใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับครับงั้นให้คุณหมอเล่ารวมสรุปภาพดีกว่าว่าตั้งแต่ day 1ที่ลงเริ่มต้นลงทุนมาเรียนจบใหม่ๆมาจนณปัจจุบันเนี่ยผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ในประเภทอะไรบ้างแล้วประสบการณ์ในการลงทุนในแต่ละประเภทเนี่ยมันมีบทเรียนหรือว่ามีรู้สึกว่ามันได้กำไรแล้วแบบอยากจะแชร์ยังไงบ้างให้ช่วยเล่าให้ฟังได้ครับส่วนใหญ่ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวความเสี่ยงครับแต่ว่าคือcapital loss ได้คือแบบเงินต้นเสียได้ก็จะสไตล์การลงทุนก็คือจะไม่เน้นเสี่ยงสูงมากเนี่ยครับอย่างพวก TFX future อะไรเงี้ยผมก็จะไม่ลงเนี่ยครับก็จะลงในพวกที่มันแบบก็จะแบ่งพอร์ตเป็น asset allocation นะครับก็จะแบ่งสัดส่วนไปว่าเราจะลงตอนนี้เราอยู่ประมาณนี้ความเสี่ยงประมาณเท่านี้เราจะลงหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ตราสารนี้กี่เปอร์เซ็นต์ตราสารทางเลือกพวกทองหรือว่าน้ำมันกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมทำพวกอสังหาให้เช่าด้วยอย่างเงี้ยครับก็จะมันคงนิดนึงนะครับอันนี้ชอบสุดๆเลยน่าจะเป็นกองทุนรวมครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราไม่ต้องเหนื่อยมากคือเรามีหน้าที่แค่เลือกกองอ่านสำคัญชีสแล้วก็ดูว่าบลจ.ไหนเชื่อถือได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอย่างที่เวลาฟังฟิโนเมนาไลน์ใช่ไหมครับคุณแบงค์คุณเจษบอกว่ากองนี้ดีนะมีคดีเข้าคอมาไม่เชื่อครับเราต้องไปศึกษาเองก่อนเราต้องไปไม่ได้อะไรครับเพียงแต่ว่าผมก็จะพยายามไปดูว่ากล้องนี้มันดีจริงหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเวลาผิดพลาดมาเราจะได้ไม่โทษใครไงก็ได้โทษตัวเองครับว่าว่า performance มันเป็นยังไงในอดีตแล้วก็ percentile มันอยู่แรงไหนแล้วก็ค่าธรรมเนียมไปเป็นยังไงเนี่ยครับแล้วก็ต้องรวมเนี่ยผมก็จะแบ่ง
พอร์ตเป็นที่แบบเล่นเองกับมี private fund ด้วยครับเล่นเองก็คือว่าเราก็เป็นคนซื้อเองใช่ไหมครับเราก็ดู performance ของเราแล้วก็ private fund เนี่ยก็คือมันก็จะมีขั้นต่ำของแต่ละปลจ.เนี่ยไม่เท่ากันอย่างของ Phenomena เองก็มี private fund เหมือนกันใช่ไหมครับครับซึ่งเล่าให้ฟังหน่อยครับ private fund เป็นยังไงครับเผื่อคนที่ฟังอยู่แล้วอาจจะไม่รู้จักคุ้นเคยได้ครับ private fund เนี่ยเขาเรียกว่ากองทุนรวมส่วนบุคคลนะครับมันจะเหมาะกับผู้คนทั่วไปจะคิดว่าเหมาะสำหรับคนที่ความรู้น้อยครับจริงๆไม่ใช่ครับต้องมีความรู้ระดับหนึ่งเลยครับเพราะว่าเราอ่ะต้องเอาเบนช์มาร์กหรือว่าพวกที่ฟันเมเนเจอร์ไปลงทุนนะครับมาเปรียบเทียบดูว่ามันลงทุนแบบนี้แล้วมันได้ไปตามเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เขาต้องที่เราต้องการหรือเปล่าเนี่ยครับซึ่งผมก็เลยแนะนำว่า private fund เนี่ยต้องมีความรู้ระดับหนึ่งครับไม่ใช่แบบมือใหม่เลยนะครับซึ่ง private fund ของแต่ละที่เขาก็จะมีขั้นต่ำไม่เหมือนกันก็จะมี 500,000 1 ล้าน 3 ล้านอะไรเงี้ยครับก็ลงทุนได้ครับกองทุนรวมหรือว่าหุ้นเลยก็ได้นะครับครับแต่ว่าที่ผมประเด็นของผมคือผมก็มี2พอร์ตใช่มั้ยครับมีทั้งเล่นเองกับ private fund ก็สลับกันไปสลับกันมาครับบางทีเล่นเองก็จะได้เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนมากกว่าเงี้ยครับบางทีเพราะว่า fund manager เนี่ยเขาจะไม่บอกหรอกว่าเขาจะเลือกลงทุนอะไรให้เราใช่มั้ยเขาก็จะบอก performance performance มาแต่ละเดือนว่าเป็นยังไงนะครับก็คือมันมีอยู่ช่วงนึงที่ผมอยากเป็น fund manager ครับต่อก็ว่าเราต้องมาลองแข่งกับฟันเมเนเจอร์ดูอะไรเงี้ยครับมันจะได้เชียร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ไปด้วยก็เป็นอีกไอเดียที่ดีนะผมว่าบางคนรู้สึกว่าอาจจะมั่นใจตัวเองค่อนข้างสูงอยากลงทุนเองแต่ว่าไม่มีเบนช์มาร์กก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันดีไม่ดีอันตรายมากเลยครับบางทีเราคิดว่าบวก 5% นี่คือดีแล้วจริงๆไม่ใช่ถ้าแบบเพื่อนๆหรือว่าเบนช์มาร์กมันเข้าไป10เนี่ยแปลว่าเราก็เป็นอันเดอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับผมก็เลยต้องมาศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยครับส่วนการลงทุนที่ชอบอีกอันหนึ่งคือเรื่องทองคำครับทองคำตอนช่วงนี้ฮิตมากก็ทองนี่ผมเล่นเป็นทั้งทองคำแท่งแล้วก็กองทุนออมทองนะครับก็มีความสะดวกสบายสามารถเทรดออนไลน์ได้ครับผมเทรดออนไลน์ก็คือเราไม่ต้องไปที่ร้านทองหรือว่าห้างทองอะไรจริงๆครับก็จะเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาผมก็จะดูในมือถือเอาแล้วก็ขอเอาเวลาที่แบบเราสะดวกแต่อันนี้ต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคนิดนึงนะผมคิดว่าต้องมีความรู้ว่าแบบแล้วก็รู้ทางด้านการเศรษฐกิจการเมืองอะไรเงี้ยว่ามันจะไปถึงไหนอะไรยังไงนะครับเพราะลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นลักษณะคอมมูนิตี้หรือว่าครับพวกพันธุ์อะไรเนี่ยมันต้องใช้ตัวของเทคนิคเป็นองค์ประกอบค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าก็แล้วแต่คนครับบางคนก็ชอบสินทรัพย์ที่แบบจับต้องได้มากกว่าเงี้ยครับอย่างเช่นอย่างที่ผมเล่าไปฟังเรื่องบ้านหรือว่าคอนโดให้เช่าอย่างเงี้ยครับเพราะมันก็หนึ่งคือจับต้องได้มีความเป็นเจ้าของใช่ไหมครับแล้วก็ได้ค่าเช่าที่ค่อนข้างคงที่ครับแต่จะมาจะเล่าให้ฟังในถึงที่มุมมองของผู้ที่ลงทุนจริงครับอันนี้คือประสบการณ์จริงลงทุนมาแล้วใช่ใช่เป็นยังไงสินทรัพย์ที่จับต้องได้ความรู้สึกเป็นไงฮะมันจับต้องได้จริงครับแต่ว่ามันก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยในการดูแลนี่แหละครับเหนื่อยในการดูแลคือเพราะว่ามันไม่ได้ซื้อมาปุ๊บแล้วมันก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปครับว่ามันไม่ได้ใหม่อย่างนั้นตลอดไปมันก็ต้องมีการเมนเทนแนนซ์เนี่ยครับซึ่งเป็นเท่ายิวมันอาจจะฟังดูดีนะครับว่าสูงประมาณ 6-7-8% เลยครับแต่พอมาหักว่าค่าใช้จ่ายจีปาถาพวก opportunity cost ที่เราต้องเดินทางไปสั่งของเปลี่ยนของอะไรเงี้ยครับหาต้องจ้างคือผมไม่ได้ใช้ในหน้าเลยก็คือพวกทำประกาศอะไรเองเนี่ยครับมันก็จะต้องมีแบบเสียเวลาในพวกนี้ด้วยนะครับหาผู้เช่าตกลงกับผู้เช่าใช่มีค่าค่าเช่าส่วนกลางหรือระยะเวลาที่มันแบบ waiting list รออาจจะไม่มีผู้เช่าว่างอยู่ก็มีเกิดขึ้นใช่ครับตอนนี้ผมก็เลยหยุดก็คือพอแค่นี้ก่อนเพราะว่าเหนื่อยมากในการที่แบบในการ maintenance แบบพอร์ตของการทำพวกบ้านกับคอนโดให้เช่าเพราะว่าแบบรู้สึกแบบอยากไปลงรีทมากกว่าอยากไปลงพวกกองทุนรวมที่เป็นแบบพวกอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมากกว่าแล้ว property fund เนี่ยครับก็รู้สึกว่าใช่ครับมันมีการกระจายมากกว่าเราก็มีหน้าที่ดูแค่แบบผลตอบแทนหรือว่าดูฟันแฟกชีอะไรเงี้ยมากกว่าจะเป็นตัวเองเนี่ยครับแต่ก็แล้วแต่ลองดูแล้วกันครับ คือพออย่างนี้คือถ้าบอกไปอาจจะไม่เชื่อนะต้องลองใช่ครับมันต้องลองครับ คือถ้ามีที่สองที่มันไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าเริ่มมีเยอะแล้วครับ มันเหนื่อยมากเลยครับโดยเฉพาะถ้ามีแบบกระจายที่กันอะไรเงี้ยครับคือวันหยุดที่หนึ่งตรงนี้อยู่แล้วใช่โอ้โหอีกปลายนึงอะไรเงี้ยถูกไหมฮะใช่แล้ววันหยุดเราน้อยอยู่แล้วเราจะสมมติว่าจะให้ไว้วันใครไปก็ได้แต่คนในครอบครัวใช่ไหมครับก็จะไม่ค่อยแบบไว้วันคนอื่นไปมันก็เลยมีความเป็นเจ้าของครับมันก็จะเหนื่อยนิดนึงครับแล้วก็ที่ผมชอบประสบการณ์ที่ชอบอีกอันนึงก็คือเรื่องของตราสารหนี้นี่คืออย่างที่เล่าไปว่ามันเป็นเจ้าหนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าก็ต้องเลือกดีนิดนึงครับอย่างของคุณหมอที่
มาปรึกษาผมที่เป็นเพื่อนๆกันรุ่นสตาฟแล้วเนี่ยครับก็จะมีเข้าเกณฑ์ของไฮเน็ตเวิร์ดแล้วว่านักลงทุนรายใหญ่เนี่ยครับก็จะลงทุนได้ง่ายขึ้นครับง่ายขึ้นแบบผมว่าก็สามารถซื้อมือหนึ่งได้ซื้อ PO ได้อย่างเงี้ยครับแต่ว่าน้องๆจบใหม่อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมกับการซื้อแบบมือหนึ่งเท่าไหร่ดีครับซึ่งมือหนึ่งก็มีข้อดีนะครับข้อดีของมันก็คือแบบมันเป็น PO มันก็จะใช้บ้ายอย่างโฮเทคนิคก็คือถือปลายจนไม่ว่าจะเฟสหน้าตัวมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วก็จะถือไปจนสุดเนี่ยได้ครับแต่ว่ามันทูมาร์เก็ตอาจจะมีการแกว่งของราคาบ้างแต่ตัวยิวที่ยังได้ก็ยังได้ต่อเนื่องอยู่ใช่ครับผมก็เลยค่อนข้างชอบเพราะว่าไม่คือมันก็ไม่ได้แบบ 0% risk นะครับแต่ว่าผมก็ชอบตรงที่แบบว่าอย่างน้อยก็แบบซื้อ investment grade มันก็จะค่อนข้างมั่นคงนิดนึงเนี่ยครับแต่ว่าสำหรับน้องจบใหม่ก็ไม่เป็นไรครับเราสามารถลงในตราสารนี้ของที่เป็นกองทุนรวมได้ครับครับงั้นถามประสบการณ์เราโดยตรงดีกว่าเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างมีการลงทุนที่ผันผวนไม่ว่าทั้งราคาทองคำราคาหุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของตราสารนี้อันนี้จากประสบการณ์ที่เราลงเป็นรายตัวเองตอนนั้นมันหวั่นๆไหมฮะหรือว่าเราจัดการกับความเสี่ยงตอนนั้นยังไงตอนปิดกองครับก็หวั่นมากครับ TMBC กองนั้นเพราะว่ามันเป็นผมเอาเงินที่เป็นสำรองฉุกเฉินนะครับส่วนหนึ่งไปวางไว้ในนั้นนะครับเพราะตอนนั้นมันทีบวกหนึ่งทีบวกสองใช่ไหมครับก็ค่อนข้างมีความคล่องเลยครับหวั่นไหมก็หวั่นครับตอนนี้แต่ไม่เข็ดก็คือรู้สึกมันเป็นความเสี่ยงที่เรายังไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยครับเพราะว่าเราลงทุนมาอย่างไม่ได้ยาวมากเพียงพอแต่ตอนนี้ก็คือลงทุนมามากเพียงพอระดับหนึ่งแล้วก็รู้ว่าเออมันมีความเสี่ยงอันหนึ่งที่เราต้องผ่านไปให้ได้เนี่ยครับก็ยังไม่เข็ดกับการลงทุนนี้กองทุนรวมนะครับยังชอบอยู่ถ้าแต่นี้ก็ยังชอบอยู่ครับแต่ว่าอย่างกองทุนรวมอะครับแต่ก่อนนะครับสมัยที่ผมยังไม่รู้จักฟีโนเมนานะครับผมจะซื้อ10บลจ.ผมก็ต้องไป10บลจ.นะครับใช่ครับก็คือไปสมัครแล้วก็ใช่ครับโดยเฉพาะบลจ.ที่ไม่ใช่เป็นธนาคารนะครับแต่ที่แบบว่ามันต้องไปยาต้องไปตึกของเขาอะไรเงี้ยผมก็ไปมาตลอดตั้งแต่สมัยเรียนเฉพาะทางเนี่ยครับแล้วก็จะซื้อของกองนี้ก็เข้าแอปนี้มีสิบธนาคารก็สิบแอปอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแต่มีฟีโนเมนาเนี่ยครับชีวิตดีขึ้นมากเลยครับเพราะว่าซื้อได้ถึง19บลจ.เลยครับแล้วก็ง่ายแค่ปลายนิ้วเลยครับก็คือสมมติว่าเราอยากได้บลจ.ไหนก็ซื้อบลจ.นั้นใช่ไหมครับแล้วก็มีการฟีดแบ็กไปด้วยครับว่าช่วงแรกมันสมมติว่ากองมันต้องปิด11โมงใช่ไหมครับต้องส่งคำสั่งก่อน11โมงเนี่ยครับก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับถึงบ่าย2เพราะมีเวลาตัดสินใจได้เยอะขึ้นครับรู้สึกว่าฟีโนเมนาเนี่ยรับฟังคัสตอมเมอร์แท้จริงครับอ๋อขอบคุณมากครับผมถือว่าเป็นหัวเป็นอีกหนึ่งเสียงแล้วกันที่เป็นแบบ real user จริงใช่ครับมันดีมากแต่ก่อนแบบมันซื้อกองนี้ก็ต้องเข้าแอปนี้อย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมเราไม่สามารถไปธนาคารได้ทุกวันเนี่ยครับมันก็ต้องซื้อผ่านแอปเนี่ยครับคือข้อดีของธนาคารมีอย่างเดียวคือได้ซื้อแอปได้ถึง 3:00 นหมายถึงว่าตัดคำสั่งใน 3:00 นแล้วว่าของฟินนงมาน่าคือบ่าย2ก็ไม่ค่อยได้ต่างอะไรมากเพราะว่าผมนะครับในลงทุนที่เป็น BCA เราไม่ได้ทํามาร์เก็ตทัมมิ่งว่าวันนี้หุ้นขึ้นเพิ่มหรือหุ้นลงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่ชอบไปอย่างนึงคือเค้าคอนโซลิเดตพอร์ตอ่ะครับconsolidate ให้มันดูผลตอบแทนว่าตอนนี้มันขึ้นหรือมันลงเท่าไหร่คือแต่ก่อนซื้อ10กองทุน10บลจ.ใช่ไหมครับก็ไม่รู้อ่ะต้องเข้าทีละแอปแล้วก็จำไม่ได้ว่ามันบวกหรือมันลบไม่งั้นต้องมานั่งหยอด Excel เองมารวมเองใช่ครับถูกต้องครับแล้ว performance ก็เหมือนกันครับผมก็ต้องไปหาเบนช์มาร์กมาแล้วก็มาคูณตามสัดส่วนอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายกว่าครับผมครับก็เหมือนมาเจอแพลตฟอร์มที่น่าจะสร้างความสะดวกสบายให้กับนักลงทุนมากขึ้นเนาะคือสำหรับยูเซอร์นะครับผมคิดว่ามันดีมากเลยครับแล้วก็เรื่องพวกฟันแฟกชีด้วยเหมือนกันครับฟันแฟกชีสมมติว่าผมจะหาเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกองทุนไหนผมก็เข้ามาที่แอปนี้แอปเดียวนะครับแล้วก็สามารถลิงก์ไว้นะฮะฟันอ่านฟันแฟกชีดูพวกค่าธรรมเนียมที่ใช้ว่าขายได้กี่วันอะไรเงี้ยครับก็สะดวกมากจบภายในแอปเดียวครับผมได้ครับผมถือว่าช่วยโฆษณาตัวแอปฟีโนมิน่าให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับมีอะไรอยากจะแนะนำตัวแอปพลิเคชันฟีโนมิน่านะครับหรือว่าฟังก์ชันหรือที่อยากได้เพิ่มจากทางเราไหมฮะอันนี้ให้พูดออกรายการเลยอ๋อที่อยากได้คือกดในทีมงานฟีดแบ็กคีพอร์ตไปแล้วบางครั้งนึงแล้วครับว่าอยากให้ตอนนี้ผลตอบแทนนะครับมันออกมาเป็นในรูปแบบเงินบาทอยู่ครับผมอยากได้ให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ครับแต่ก็เข้าใจว่ามีปัญหาบางอย่างครับแล้วก็อีกฟังก์ชันนั่นคือ iMap ครับ iMap เข้าใจว่าไตรมาส4ใช่ไหมครับไตรมาส4ไม่น่าจะเกินนั้นนะครับเพราะว่า iMap นี่ก็ผมเราเน้นถือยาวกันอยู่แล้วครับก็จะได้คือ iMap ก็เหมือนกันผมก็กระจายการลงทุนไปในหลายบลจ.ผมก็เหนื่อยมากในการคอนโซลิเดตว่ามันตอนนี้มันกำไรขาดทุนแล้วก็อยากจะย้ายแล้วพอเราจะย้ายผมก็ต้องย้ายให้ภายในบลจ.เดียวกันเนี่ยครับก็จะ
เป็นการลงทุนมันเหนื่อยครับผมบอกเลยคือเป็นหมอง่ายกว่าครับผมบอกเลยคือเป็นหมออ่ะผลรายได้มันดีคืออยู่เวรทีนึงก็คือได้มาเต็มเม็ดเต็มหน่วยใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นนักลงทุนอ่ะได้ผลได้ดอกเบี้ยหรือว่าปันผลมาปุ๊บต้องเสียภาษีอีกนะครับเสียภาษีแล้วก็มันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะครับแต่ว่าสักวันนึงเราก็ใช้ความรู้ตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆครับก็จะดีครับเพราะว่ามันเป็นการลงทุนก็มันก็เป็นแพสซีฟเนอะเพราะมันจะได้ความแอคทีฟคงมันไม่ภูมิใจคือสมมติว่าเงินเวนโอนเข้ามากับเงินปันผลโอนเข้ามาผมรู้สึกภูมิใจในเงินปันผลมากกว่าคือผมจะมีคินอยู่อย่างหนึ่งว่าวันนี้เงินโอนเข้ามาคือเงินอะไรแล้วเราก็ต้องค่อยไปดูว่าเอ๊ะเพราะว่ามันก็จะหลายกองหลายอย่างก็จะโอนเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมครับผมก็จะมีพอร์ตแยกว่าบัญชีแยกว่าเอ๊ะเงินอะไรวะแล้วก็จะไปหาอะไรครับก็สนุกดีครับก็จะท้าทายกว่าใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับโอเคครับน่าจะเห็นภาพรวมแล้วว่าตั้งแต่ในไลฟ์สเตจของคุณหมอเองเนี่ยมีเริ่มรู้จักการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอะไรบ้างรวมไปถึงจากประสบการณ์การลงทุนในแต่ละสินทรัพย์หลากหลายประเภทแล้วก็บทเรียนที่ได้เรียนรู้ในการลงทุนแต่ละประเภทด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งตอนเข้าสู่ช่วงท้ายแล้วกันนะว่าอยากให้คุณหมอเนี่ยช่วยแนะนำดีกว่าว่าสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนหรือฟังมาสักพักแล้วเนี่ยช่วยสรุปมาเป็นภาพรวมให้ฟังกันว่าเขาจะนับ1 2 3 4 5แล้วไปต่อยังไงให้ได้แบบคุณหมอได้ครับอันดับแรกต้องอย่างที่ผมเคยเล่าว่าต้องรู้จักตัวเองก่อนครับว่าเราเป็นคนยังไงมีสไตล์การลงทุนประมาณไหนต้องการผลตอบแทนประมาณไหนมีความรู้เพียงพอหรือยังครับค่อยก้าวมาสู่สนามนี้ครับอย่าไปลงทุนในแฟร์ที่ไม่ใช่แฟร์เกมนะครับอย่าไปลงทุนที่มันว่าต้องลุ้นเหนือลุ้นใต้เนี่ยลงทุนที่มันมีที่เรามีความรู้ดีที่สุดอาจจะดีกว่าครับผมแล้วก็ต้องรู้ลิมิตรู้จักคัทลอสให้เป็นคัทลอสนี่สำคัญมากเพราะว่าเราต้องรักษาเงินต้นของเราไว้ครับแล้วก็ต้องออมให้ได้ออมให้ได้ที่ถึงเลเวลหนึ่งถึงเขาจะเริ่มลงทุนเนี่ยครับเพราะว่าเงินที่เอามาลงทุนเนี่ยมันต้องเป็นเงินเย็นจริงๆต้องไม่ใช่เงินที่จำเป็นจะต้องเอาไปใช้คือตอนที่ผมเล่นหุ้นนะครับที่ผมใส่เข้าในพอร์ตไปผมพร้อมจะเสียทั้งก้อนนั้นไปเลยนะครับว่าจะวนลงไปแสนหนึ่งเนี่ยก็แสนหนึ่งเนี่ยถ้าขาดทุนเหลือศูนย์ชีวิตไม่ได้กระทบอะไรมากไม่กระทบอะไรเลยยังมีข้าวกินทุกมื้อประมาณนั้นใช่ใช่ครับคือมันก็เลยเป็นบทเรียนที่เราต้องจ่ายแพงนิดนึงเฉยๆแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็จะไม่ผิดพลาดเรื่องนี้เรื่องสต็อปลอสก็เหมือนกันผมเคยแบบที่เขาชอบพูดกันว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นอะไรเงี้ยครับไม่ถือไม่ขายไม่ขาดทุนอะไรครับเจอมากับตัวแล้วครับว่ามันก็ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆจนแบบตัดกันมาก็คือขับมีวินัยในการขัดลอสครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือต้องที่น้องๆมักจะลืมกันก็คือการรีวิวกับมอนิเตอร์พอร์ตครับนี่สำคัญมากเพราะว่าเราลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆครับเราก็จะไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงแล้วมันอยู่เลเวลไหนแล้วเหมือนกับเรารักษาคนไข้แล้วก็ไปดูพอร์ตโนซิสว่าตอนนี้คนไข้ใกล้หายหรือยังหรือว่าใกล้ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพียงแต่ว่าให้ยาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็ต้องมีการรีวิวมอนิเตอร์คืออย่างผมอ่ะก็จะมีมอนิเตอร์จับวันที่แบบมอนิเตอร์เลยเป็นอาทิตย์หรือว่ารายสัปดาห์อะไรนะครับว่าเราต้องมาดูพอร์ตนี้นะพอร์ตนี้นะแล้วก็จะต้องมีการเอียงพอร์ตปรับพอร์ตอะไรบ้างหรือเปล่าครับหรือแม้แต่มอนิเตอร์ตัวเราเองใช่ไหมว่าการลงทุนปีที่ผ่านมาครึ่งปีที่ผ่านมาเราพัฒนาอะไรตรงไหนบ้างถูกไหมฮะมีด้วยครับมีด้วยก็สำคัญพี่ว่าเราก็มีผิดหวังบ้างขาดทุนบ้างได้กำไรบ้างก็ต้องลงทุนให้มีความสุขครับผมยังมีความสุขกับการลงทุนอยู่งั้นถามเพิ่มแล้วกันครับว่าความสุขกับการลงทุนมันนอกจากว่าตอนแรกที่เราตั้งเป้าว่าทุกคนเข้ามาในตลาดหุ้นหรือการลงทุนไม่ว่าเป็นกองทุนรวมหุ้นรายตัวแล้วก็แล้วแต่เนี่ยหวังรวยถูกไหมฮะความสุขมันจะมาตอนที่เราเข้าใจว่าจริงแล้วการลงทุนมันคือความสุขมันก็เลือกเดียวกันคือสมัยแรกผมก็เป็นอย่างนั้นครับต้องพอร์ตต้องเขียวถึงจะยิ้มได้ครับแต่พอลงทุนไปสักพักนึงแล้วมันไม่ใช่แล้วครับความสุขตอนนี้คือพอร์ตแดงเราก็ต้องยิ้มได้อยู่ครับแต่พอมาเรารู้ว่ามันน้ำตาใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับมันถึงจุดต่ำสุดหรือยังเราควรจะเอียงพอร์ตหรือเปล่าควรจะเปลี่ยนกองทุนหรือว่าเปลี่ยนตราสารทุนตัวนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ความสุขอย่างที่มีตอนนี้ก็คือต้องการให้ความรู้ครับเพราะว่าปกติเป็นอาจารย์แพทย์ใช่ไหมครับก็จะได้แต่สอนดิสิกเรื่องการแพทย์นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะค่อนข้างมีทั้งสองด้านก็คือทั้งการแพทย์แล้วก็การเงินเนาะซึ่งเป็นเรื่องใหม่มากของเด็กๆเด็กๆก็จะตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนมากก็คือเขาจะชอบสอนมากเพราะว่าแต่ก็ซึ่งเอาเวลานอกนอกที่กับจากที่สอนปกติไปสอนอะไรนะครับก็จะยินดีที่จะให้คำปรึกษาในการเงินกับน้องๆเด็กๆทุกคนครับสรุปทิ้งท้ายสักครั้งแล้วกันนะครับว่าอยากให้คุณหมอพูดถึงความสำคัญในเรื่องของการลงทุนดีกว่าว่าในยุคสมัยเนี้ยการลงทุนกับความรู้ที่เราต้องมีมันสำคัญต่อการใช้ชีวิตยังไงบ้างได้ครับก็
คนไม่ได้ลงทุนเลยนะครับถือว่าเสียเปรียบครับเพราะว่าปัจจุบันอายุคนไทยก็ยาวขึ้นใช่ไหมครับเราอยากอยู่แบบเป็นคนแก่ที่แบบให้ลูกหลานเลี้ยงอย่างยอมมันไม่ได้ครับมันต้องวางแผนตั้งแต่วันนี้ครับวางแผนเกษียณเนี่ยสำคัญมากครับซึ่งการจะไปเก็บเงินที่เราได้จากเงินเดือนและเงินออมอย่างเดียวนะมันมีโอกาสได้ยากที่จะไปถึงแผนเกษียณได้หรือว่ามีโอกาสไปถึงได้ก็คุณภาพชีวิตก็จะไม่ดีเท่าที่เราต้องการครับระหว่างทางก็เลยเป็นอดออมถูกไหมครับใช่ครับผลตอบแทนที่ได้จากการเงินฝากอย่างเดียวนะครับมันก็ต่ำเตี้ยเรียดินมากเนี่ยครับก็เลยเป็นที่มาที่ผมแนะนำว่าควรจะต้องมีนักวางแผนการเงินหรือว่าคนที่มาดูแลเรื่องการลงทุนแล้วก็การออมของเราอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ผมก็พยายามศึกษาอยู่ครับศึกษาชอบมากเลยเรื่องการวางแผนการเงินเนี่ยมันเหมือนกับเราดูแลคนไข้คนหนึ่งแบบระยะยาวครับดูตั้งแต่เขาโตไปพอร์ตเติมโตไปพร้อมๆกับเราเนี่ยครับครับก็เดี๋ยวพอสักพักนึงพอผมอะไรเรียบร้อยดีเดี๋ยวผมก็จะแจ้งทางเพจแล้วกันครับว่าผมอยากจะดูแลแผนการเงินอะไรเงี้ยครับได้ครับก็สามารถไปติดตามคุณหมอได้เนื้อที่ Facebook Fanpage พี่หมอนักลงทุนนะฮะก็เข้าไปดูได้ครับก็จะเขียนบทความอัปเดตมาเรื่อยๆแชร์เรื่องราวการลงทุนใช่ครับครับจะเป็นภาษาง่ายๆนะครับสำหรับบุคลากรการแพทย์โดยเฉพาะเลยครับได้ครับมีบทความอันไหนที่ตอนนี้กำลังเขียนหรืออยากจะแชร์ไหมฮะอาจจะให้แอบเล่าก่อนเกิดนิดนึงอ๋อได้ครับก็เรื่องการซื้อบ้านหลังแรกครับคือน้องๆถามมาเข้ามาเยอะมากเลยเพราะว่าช่วงนี้บ้านกับคอนโดมันถูกตั้งแต่ระยะที่เป็นโควิดมาครับก็ค่อนข้างมีประสบการณ์ลงทุนตรงเรื่องการซื้อบ้านอะไรครับมันต้องรู้หลายอย่างมากเลยครับน้องๆก็จะไม่ค่อยมีความรู้ผมเดี๋ยวผมจะแอบมาแชร์กันครับได้ครับใครที่เป็นแฟนคลับเนาะในเพจพี่หมอนักลงทุนก็กำลังอยากจะเลือกซื้อบ้านหรือคอนโดหลังแรกของตัวเองเนี่ยเดี๋ยวไปดูวิธีคิดแล้วก็คุณหมอน่าจะมาแชร์มุมมองให้ฟังกันนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ข้อมูลแล้วก็ได้ความรู้ไปพอสมควรเลยแล้วครับก็คุณผู้ชมน่าจะชอบนะฮะแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับไปทาง YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage ของทาง Phenomena นะครับว่ามีอะไรอยากจะแนะนำเราได้เลยนะครับซึ่งวันนี้ทางรายการ Expert Delivery และทางPhenomenaนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ดูอยู่แล้วก็แน่นอนขอบคุณคุณหมอณรงค์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ให้เกียรติรายการของเรานะครับครับขอบคุณทางPhenomenaด้วยครับได้ครับแล้วพบกันใหม่นะครับในโอกาสต่อไปนะฮะอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับกับรายการ Expert Delivery ในวันนี้นะครับกับคอนเซ็ปต์ที่ว่าการลงทุนแบบฉบับคนไม่มีเวลานะครับโดยคุณหมอนักลงทุนครับสำหรับวันนี้เพจและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ